อนุภาพบิดคว้าท็อป22ไอเดียพัฒนาการเยี่ยมเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตสนาม2ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยหนึ่งเดียวในศึก2ล้อชิงแชมป์โลกยกระดับการทำงานต่อเนื่องล่าสุดตีอนุภาพซามูลสร้างโอกาสลุ้นแต้มก่อนโดนธงแดงเล่นงานบิดคว้าอันดับ22เรส2ของศึก World Super Sport Championship 2024สนาม2ที่บาร์เซโลนาขณะทีมเมทรุ่นน้องอย่างไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำเรียนรู้และยกระดับความเร็วอย่างต่อเนื่องหลังจบเรสสุดพลิกผันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการแข่งขัน World Superbike Championship 2024สนาม2ดวลความเร็วเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่เซอร์กิตเดบาร์เซโลนาคาตาลุญญาตีอนุภาพซามูลยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข51จากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ออกตัวจากกริดที่23ส่วนทีมเมทรุ่นน้องไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำหมายเลข39เริ่มเกมจากกริดที่30เริ่มต้นเรสนักบิดไทยออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเกาะไปกับกลุ่มกลางอย่างต่อเนื่องทว่าเมื่อผ่านไป6รอบสนามเกมต้องชะงักเมื่อมีธงแดงก่อนจะมาเริ่มกันใหม่และลดจำนวนรอบเหลือเพียง6รอบสนามหลังรีสตาร์ท6รอบสนามตีอนุภาพบิดเข้าป้ายในอันดับ22พลาดการไล่ทำอันดับลุ้นแต้มอย่างน่าเสียดายส่วนไอเดียกฤตภัทรบิดคว้าอันดับ30ยกระดับความเร็วเกาะกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมจะยังคงเก็บตัวอยู่ในยุโรปต่อเพื่อเดินทางไปซ้อมที่อันดอร่าและทดสอบที่แอดเซนก่อนจะดวลความเร็วสนาม3ในวันที่19-21เมษายนนี้ที่TT Circuit แอดเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่เคยเข้าใจรักจะอยู่กับศพได้ไงเอไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมหาหลายคนมีถ่ายคลิปไม่เคยเข้าใจความรักจะอยู่กับศพได้เอไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมหาหลายคนใส่ชุดขาวมามีถ่ายคลิปลูกก็เจอตกใจทั้งงานน้องโฮอยู่ให้อีก3นาทีไม่ได้ทุกปมอาจารย์ไพศาลให้มาลงที่เอหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคำสั่งเสียสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลาก่อนเพื่อนรักพาร์ท2โดยเปิดใจนาน้องสาวของวินัยไกรบุตรเล่าเหตุการณ์วันเสียชีวิตของพี่ชายวันที่20มีนาคมที่เสียชีวิตนาไม่กลับบ้านยังบอกเลยวันนี้ไม่กลับคืนนี้พีคที่สุดของเฮียเมฆยังไงต้องให้เลยเที่ยงคืนให้ได้รู้มีเซนของเราเองต้องให้เลยเที่ยงคืนนี้ให้ได้ถ้าผ่านไปได้เขายังไม่ไปน้องสาวยังบอกว่าพี่ชายอยากดูดวงเขาเลือกไพ่เองมีนาคมนี้เขาจะได้ไปคอนเสิร์ตไหมเมษาเขาจะหายไหมพฤษภาเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเราภาวนาให้เปิดได้ไพ่ดีหมดเขาจะได้มีกำลังใจเรามาเปิดเองพี่น้องเราสื่อถึงกันไพ่ขึ้นเขาเดินทางกลับบ้านเก่าแต่ใจเราคิดบวกใครมาบอกพี่เมฆใกล้ตายกูโกรธตายเลยเพราะพี่เราใครถามกี่ครั้งก็บอกพี่เมฆรอดด้านเออรชัญญาเผยว่านาบอกจะอยู่โรงพยาบาลวันที่20สักพักพยาบาลวิ่งมาพี่เมฆหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจเป็นชั่วโมงก็ไม่กลับมาหมอประกาศเสียชีวิต23:49วันที่20มีนาคมน้องนาโฮเลยนากล่าวว่าตอนบอกหมอพอแล้วมัน 23.47 เองตอนถอดเครื่องมือตอนเขาขาน 23.49 ตอนบอกหมอพอแล้วเราเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาว่าทำไมถึงอยู่ให้นาแค่3นาทีไม่ได้ทำไมถึงอยู่ให้กันไม่ได้เราก็ร้องปล่อยโฮเล่าไปร้องไห้ไปมาคิดอีกทีเขาก็ไปสบายเอเผยตอนหมอประกาศก็ยังมีความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์พี่เมฆจะฟื้นจนตีสองต้องเอาเข้าห้องดับจิตระหว่างนี้ควรเปลี่ยนชุดให้เขาชุดที่เขาชอบถ้าแข็งตัวจะใส่ลำบากก็กลับมาเอาเสื้อผ้าแล้วไปคุยกับเขาไปกอดไปหอมถามถึงคำสั่งเสียถึงเมียรักเอเล่าว่าก่อนเขาเสียไม่กี่เดือนเขาคุยกับเอ
ว่าเขาจะไม่มีคนอื่นนะและไม่อยากให้เอ๋มีใครเอ๋บอกเขาว่าแค่มีพี่คนเดียวเอ๋ก็โคตรเหนื่อยแล้วเอ๋ไม่คิดจะมีใครแค่หาเงินเลี้ยงลูกก็จะตายแล้วเขาคงกังวลมีลูกสาวเห็นบอกว่าหลังจากที่เมฆเสียชีวิตเขาไปหาคนโน้นคนนี้เต็มเลยเขาไปหาใครเอ๋เล่าว่าเจอทิชเชอร์โรงเรียนลูกเป็นฟิลิปปินส์บอกน้องเมอร์สลูกสาวคนเล็ก2 ขวบครึ่งจัดกระเป๋าเองเขาไม่เคยทำไมทำเองเขาบอกพ่อมาช่วยจัดวันที่19พี่เมฆยุโรปยังไม่ได้เสียอยู่ ICU เมอร์สบอกป้ามาช่วยจัดกระเป๋าที่โรงเรียนครูทั้งโรงเรียนขนลุกหมดเลยพอ20ประกาศที่เมฆเสียชีวิตครูตกใจกันหมดเหมือนน้องเมอร์สรู้ก่อนวันที่20หลังที่เมฆเสียเอกลับมาบ้านน้องเมอร์สบอกป้ากลับมาบ้านแล้วเขาก็หลับต่อวันที่21ตอนเคลื่อนศพมาที่วัดยังไม่ได้เอาออกมาน้องเมอร์สอยู่ในวัดก็ยอกป้ามาแล้วพอเอาศพที่เมฆมาวางน้องเมอร์สจับป้วนเปี้ยนอันนี้เห็นกันหลายคนทุกคนถ่ายคลิปไว้น้องเมอร์สไปอยู่ด้านหน้าบริเวณศพแล้วก้มหน้าลงเกือบนาทีนิ่งๆสักพักก็กรีดออกมาร้องไห้ไม่หยุดนาก็ถามเป็นอะไรลูกเขาบอกป้ามาบอกให้เอาสำลีออกป้าเจ็บน้องแมมก็เห็นพ่อเขาในชุดขาวที่วัดเขาเห็นแต่เขาไม่พูดกลับมาเล่าที่บ้านน้องแมมบอกชุดสีอะไรเน็กไทสีอะไรเพื่อนที่แม่ก็ฝันว่ามาชุดนั้นชุดสีขาวหล่อๆเลยเน็กไทสีแดงเลยคืนที่เสียไปหาแฟนพี่ชายเพื่อนที่สนิทมากที่กระบี่เคยบอกว่าถ้าหายแล้วจะไปหาก็ไปเข้าฝันบอกหายแล้วตื่นมาข่าวพี่เมฆเสียพี่ชายก็ร้องไห้วินัยไกรบุตรยังมาหาภรรยาหนุ่มคงกระพันก็ฝันแต่เอ๋บอกว่าตัวเองมาหาแค่กลิ่นเอ๋บอกเขาเอ๋อยากเจอเอ๋ไม่กลัวเอ๋กอดศพเขาได้เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจความรักเราจะอยู่กับศพได้ยังไงไม่คิดวันหนึ่งตัวเองจะเจอแบบนี้แต่รู้เลยมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากเจอเขาสภาพที่เขาดีเขาแข็งแรงแล้วมาบอกเราแค่นั้นสักครั้งแล้วให้เขาไปอย่างสงบแต่ยังไม่เจอมาแต่กลิ่นหลับตาได้กลิ่นพอลืมตาก็จะไม่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเขาเลยเอยิ้มได้ฟื้นตัวได้เร็วเพราะทุกคนเห็นพี่เมฆในทางที่ดีส่วนคำถามคาใจเรื่องอาจารย์ไพศาลนั้นเอ๋บอกเลยว่าเอ๋คิดหลายอย่างแต่วันนี้เอ๋น้อมรับทุกดราม่าที่จะเกิดขึ้นวินาทีนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกคนลงที่เอ๋คนเดียวเลยเพราะในการตัดสินใจครั้งนี้เอ๋อรชัญญาไกรบุตรเป็นคนคิดคนเดียวเพชรยินดียันเพชรดำชูเจริญไปชกที่เขมรแต่สู้ในกติกามวยไทยจากกรณีที่ค่ายเพชรยินดีจากการส่ง2 นักชกไปสู้ศึกคแมมาเชียลอาร์ตอารีนาที่กัมพูชาเพื่อกระชับมิตรภาพกัมพูชาไทยด้วยเข็มขัด5 เส้นมูลค่า100 ล้านเหรียญในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 รอบโรงเบียร์วัตนกรุงพนมเปญโดยลาวเชตรานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นพบกับชูเจริญดาบรันสารคามในพิกัด66 กิโลกรัมและลอนปัญหานักชกเจ้าถิ่นอีกรายจะพบกับเพชรดำไก่ย่าง5 ดาวในพิกัดน้ำหนัก65 กิโลกรัมเพชรยินดีส่ง2 มวยไทยลุยศึกคแมมาเชียลอาร์ตเสียโบสเพชรยินดีประกาศงดโปรโมชั่นด่าฟรีด่ามาเอาคดีไปหาเงินจัดมวยเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตล่าสุดค่ายเพชรยินดีระบุว่าการชกของ2 นักชกไทยนั้นจะขึ้นสู้ในกติกามวยไทย3 ยกโดยเสี่ยเหนานายวิรัตวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ใหญ่เพชรยินดีอธิบายในรายการเพชรยินดีทอล์กว่าจะไปดูมวยที่พนมเปญกับโบสถ์ไปดูตลาดทำไมได้รับความนิยมไลฟ์สดคนดูเป็นแสนทำไมกล้าจ้างระดับเพชรดำ500,000 บาทคนเขมรดูมวยกันแบบไหนมันแตกต่างกันแน่หรือถ้าเขามีมวยเจ๋งที่จะต่อยในเพชรยินดีได้ก็จะเอามาต่อย
พร้อมจะเปิดตลาดเขาเต็มใจมาทางเราก็พร้อมจะให้ความร่วมมือไม่มีอะไรเสียหายวินวินทั้งคู่เราพานักมวยไทยไปต่อยในกติกามวยไทยไม่ได้แตกต่างจากการชกในประเทศไทยอย่าไปกีดกันเปิดโอกาสเขาจะขึ้นป้ายว่ากุนคาแมร์ VS มวยไทยก็เรื่องของเขาแต่เราชกในกติกามวยไทยมันมีอะไรเสียหายตรงไหนเราอคติกับเขาหรือเปล่าเอกอัครราชทูตไทยประจำพนมเปญก็จะไปดูด้วยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดี